ฮึสนี่เข้ามาที่นี่ต้องย่องแบบเบาๆครับเพราะที่นี่เนี่ยราคาเขาเบามากแต่พื้นที่ดูสิครับโอ้โหใช้สอยนี่เหมือนบ้านเดียวแต่ราคาเนี่ยเป็นทาวน์โฮมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Ambience พหลโยธินสายไหม53เชิญครับว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมครับนี่เหมือนแบบบ้านสไตล์ฝรั่งเลยอะที่แบบเข้ามาแล้วจะมี walk hall นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่แขวนหมวกแขวนแจ็คเก็ตโค้ทอะไรต่างๆนะครับเอ้ยดีนะแต่นี่อย่าลืมนะนี่คือทาวน์โฮมนะคุณผู้ชมครับเข้ามาแบบนี้มี walk hall ก็โอเคเลยนะเนี่ยเฮ้ยสวยดีดูสิไอ้ว้าวสวัสดีครับคุณแอนดี้อุ้ยสวัสดีครับคุณโน้ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีไม่เห็นจริงๆเดี๋ยวก่อนผมกำลังอึ้งอยู่ว่าเอ๊ะนี่จุดขายป่ะเนี่ยใช่ครับตัวนี้เป็น walk hall ของโครงการเรานะครับหรอตัวบ้าน3ชั้นของเราเนี่ยจะมี walk hall ครับเพื่อที่จะให้เป็นสัดส่วนระหว่างเจ้าของบ้านนะครับกับคนที่เข้ามาครับจะได้ไม่ต้องเดินผ่านเข้าตรงบริเวณหน้าทางบ้านเลยดีมากเลยนี่เป็นอะไรที่แบบมันเขาเรียกว่าแตกแยกไปเลยนะจากความเป็นทาวน์โฮมเดิมๆก็ทาวน์โฮมเดิมๆเนี่ยไม่มีแน่นอนอันนี้เป็นฟังก์ชันของบ้านเดียวหมายความว่าที่นี่พื้นที่อย่างที่เขาบอกไปดังสโลแกนที่ว่านะได้พื้นที่เหมือนกับบ้านเดียวใช่แต่ราคาเนี่ยเท่ากับทาวน์โฮมสุดยอดผมชอบมากมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่คือคุณโน้ตนะครับเป็นผู้บริหารนะฮะแล้วเป็นผู้ดูแลที่นี่นะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับตัวโครงการThe Ambience นะครับพหลโยธินสายใหม่53นะครับเป็นโครงการทาวน์โฮมวันนี้เรากำลังอยู่ที่บ้านตัวอย่างนะครับ3ชั้นเยี่ยมเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบ้านกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนคอนเซปต์ของ The Ambience คืออะไรจริงๆเราตีความว่าคือสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดธรรมชาติฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูได้ว่าโครงการเราเนี่ยจะมีตัวหน้าต่างนะครับแล้วก็ประตูต่างๆเนี่ยที่ขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยเข้ามาถึงในตัวบ้านดีให้ความรู้สึกโปร่งโล่งครับใกล้ชิดธรรมชาติไม่แออัดเหมือนบ้านทาวน์โฮมสมัยก่อนหรือทาวน์เฮาส์ที่เราอยู่แออัดเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราต้องมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมอยู่ในกล่องแคบๆแต่อันเนี้ยเราให้พื้นที่ที่กว้างขึ้นนะครับเพดานจากพื้นถึงเพดานเนี่ยสูง 2.7 เมตร 2.7 เมตรเลยใช่อันนี้เป็นฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยวเลยว้าวนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวพื้นที่ที่เปิดโล่งนะครับรวมถึงสเปนพื้นที่กว้างเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวไม่แออัดไม่คับแคบรู้สึกอยู่แล้วสบายรวมถึงสีที่เราใช้เนี่ยนะครับพื้นเราใช้สีอ่อนให้ความรู้สึกที่สบายนะครับช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าบ้านของเรานี่คือยังไงมีกี่แบบกี่ไทป์จริงๆตัว3ชั้นเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับอาจจะเป็นสมาร์ทไทป์หมดนะครับครับอย่างนี้3ชั้นของเรานี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตจ๊ะสามชั้นตอนนี้เรามีทั้งหมด24ยูนิตนะครับ24ยูนิตแต่เราไม่ได้มีแค่3ชั้นอย่างเดียวเรายังมีทาวน์โฮม2ชั้นนะครับแล้วก็มีตัวโฮมออฟฟิศข้างหน้า4ชั้นอีกนะครับซึ่งทั้งหมดของโครงการเราเนี่ยมีทั้งหมด88ยูนิตตัวพื้นที่3ชั้นเนี่ยบ้านเนี่ยจะยาวทั้งหมด18เมตรแต่ตัวอาคารเนี่ยประมาณ11เมตรฉะนั้นสังเกตดูว่าพื้นที่เนี่ยจะยาวมากกว่าบ้านทาวน์โฮมทั่วไปมันใหญ่มากแล้วดูสิอันนี้ห้องครัวก็ใช่ครับแยกให้อย่างนี้เลยฮะใช่ครับมีประตูบานเลื่อนอย่างนี้ให้เลยใช่เลยอันนี้ให้เลยครับอ๋อเหรอซึ่งตรงนี้จะเหมาะกับสังคมสมัยใหม่ที่เราอยากจะทำอาหารแต่เราก็ไม่อยากที่จะขาดต่อเนื่องจากคนในบ้านครับก็ยังสามารถเห็นกันได้แล้วก็ครัวไทยเนี่ยเราต้องการป้องกันกลิ่นครับไม่ให้เข้าบ้านฉะนั้นเพียงเราแค่ปิดประตูเปิดหน้าต่างจบการเราทำอาหารปุ๊บอากาศก็จะถ่ายเทไปได้ง่ายเลยมาถึงห้องนี้ครับเป็น Master Bedroom Junior นะครับ Master Bedroom Junior คืออะไรใช่เราจะรู้สึกว่าห้องนี้เป็นเหมือน Master Bedroom เลยแต่จริงๆเนี่ยมันยังไม่ใช่ Master Bedroom จริงๆเดี๋ยวก่อนนะนี่ก็ใหญ่แล้วนะคืออย่างนี้ครับคุณแอนดี้ตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยรวมนะครับ191ตารางเมตรเลขสวยนะ191ครับตั้งอยู่บนพื้นที่นะครับ 24-33 ตารางวาโอ้ก็ให้เยอะอยู่นะแล้วก็พื้นที่เนี่ยสังเกตดูนะครับโอ้กว้างตัวนี้เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับห้องนอนเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดรูมวงเล็บนะครับจูเนียร์ครับนี่ผมว่าก็ใหญ่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะดูสิคุณได้คิงไซส์อยู่ตรงนี้ใช่หรือจะทำเป็นไอตัว walk in closet ก็ยังได้เลยตรงนี้
นี่คุณวางตั้งโชว์ของแบบแอนทีคอะไรคุณก็ว่าไปหรือเป็นทีวีใช่โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ก็ใหญ่แล้วนะครับผมชักอยากดูแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญต่อมาเลยครับไปห้องมาสเตอร์เบดรูมจริงอยู่ข้างบนนะครับแต่อย่าเพิ่งนะครับผมอยากจะให้มาดูทางนี้ก่อนโอเคนะครับตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถดัดแปลงใช้เป็นพื้นที่สันทนาการส่วนรวมของที่บ้านก็ได้เช่นมาทำเป็นโฮมเทียเตอร์นะครับห้องสมุดหรือห้องทำงานอดิเรกของคุณแม่นะครับหรือจะทำเป็นห้องนอนสำหรับกรณีที่เรามีสมาชิกในบ้านเพิ่มมากขึ้นเดินทางนี้ครับนี่เป็นมาสเตอร์เบดรูมของจริงแล้วโอ้ใหญ่กว่าจริงด้วยอ่ะอย่าเพิ่งตกใจกับขนาดพื้นที่นะครับโอ้ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมจริงๆของเราอย่างที่บอกนะครับก็มีระเบียงที่ใช้สำหรับพักผ่อนครับสามารถปลูกต้นมงต้นไม้เดี๋ยวก่อนนะมันแตกต่างจากห้องล่างยังไงนะอ๋อตรงนี้เนี่ยจริงๆจะมีห้องนอนอีกห้องนึงแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่ได้แต่งงานมีลูกครับสามารถดัดแปลงเป็น walk-in closet สำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวสามารถดัดแปลงได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทางนี้เลยครับคุณแอนดี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็เชื่อมต่อมาอีกห้องนึงนะครับแต่อีกห้องนึงเนี่ยถ้าเรายังไม่อยากจะตกแต่งเป็นห้องนอนเราสามารถทำเป็น walk-in closet ถูกสามารถให้กับคุณผู้หญิงเต็มที่เลยเก็บเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเต็มที่เลยครับผมเชื่อในสโลแกนคุณแล้วว่าพื้นที่เนี่ยให้เหมือนบ้านเดี่ยวจริงๆครับราคาผมบอกได้เลยว่าเมื่อกี้แอบกระซิบมาทางข้างหูผมแล้วว่าถูกจริงๆด้วยเหมือนกันครับนะครับทำไมถึงให้แบบให้เต็มแม็กขนาดนี้คือเราเนี่ยตั้งใจจะทำโครงการดีๆนะครับให้กับผู้บริโภคให้กับลูกค้าเราเลยคิดมาแล้วว่าราคาเท่านี้เหมาะสมนะครับแล้วก็ด้วยสิ่งที่ต้นทุนเรามาตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่อยากจะบวกเยอะให้รู้สึกลูกค้าแบบซื้อแล้วคุ้มค่านะครับประทับใจแล้วเราก็อยากจะทำโครงการอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งเราก็เริ่มจากตัวทำเลตรงนี้ครับโครงการเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงพหลโยธินกับช่วงสายไหมนะครับระหว่างซอย53นะครับซึ่งจะเข้าออกเมืองก็สะดวก มีถนนกาญจนาพิเศษนะครับมีทางด่วนที่สามารถไปเชื่อมต่อทางด่วนพระราม9ได้ทั้งเข้าเมืองออกเมืองสบายมากแล้วก็อนาคตมีรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับที่ใกล้ๆฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีรถยนต์ก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกเช่นกันนี่เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับราคาที่เรากำลังพูดอยู่นี้คือตัว3ชั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่3ล้าน9 3ชั้น3ล้าน9โอ้ถูกมาก191ตารางเมตร191นี่คือเดี๋ยวก่อนขั้นต่ำนะใช่ครับถูกป่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติไปแบบมีห้องหัวมุมก็จะหัวมุมนี่ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งราคาก็จะเพิ่มขึ้นใช่ครับมากแค่ไหนตัวหัวมุมเนี่ยสูงอยู่ที่4ล้าน3คุณผู้ชมผมว่ามันเข้ากับบ้านเดี่ยวเลยนะใช่ครับเนาะแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับราคาบ้านห้องหัวมุมติดถนนเมนนะครับจาก 4.28 ล้านนะครับเหลือแค่ 3.95 ล้านบาทห้องหัวมุมติดถนนเมน 3.95 ล้าน95ล้านเท่านั้นเฉพาะเดือนนี้ใช่เดือนเมษายนเท่านั้นรีบเลยคุณผู้ชมครับครับผมมีอะไรอีกไหมเนี่ยคุณอาเซียก็ของเราเองยังมีตัว2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวโฮมออฟฟิศ4ชั้นด้านหน้าครับซึ่งยังเปิดขายอยู่นะครับสร้างตอนนี้ 80% แล้วสิ้นปีนี้เสร็จหมดนะทั้งโครงการทุกเฟสเลยใช่ครับตอนนี้มีลูกบ้านอยู่จริงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้เข้ามานะครับสัมผัสเข้ามาดูโครงการแล้วลองสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็ของสำนักคุณดีๆจากทีมงานขายของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยคุณโน้ตครับขอบคุณครับคุณแอนดี้ครับรีบมากันเยอะๆเด้อ